ตะลุยคำศัพท์มาฟุตฟิตฟอร์ไฟมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆมาดูกันเรามาดูภาษาอังกฤษ English is easy สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ English is easy ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับวันนี้สตางค์ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับ Teacher James ที่จะมาให้ความรู้คุณผู้ชมในวันนี้ Please welcome Teacher James สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello peace and luck and viewers out there My name is Teacher James You can call me Adrian James Teacher James So good I like it that way All right So that's basically that's me I come from Ghana ครับGhana in West Africa. Yeah, that's where I am from. โอ้ Teacher James มาไกลนะครับมาจากแอฟริกาที่ประเทศกานานั่นเองนะครับ Yes. What subject did you teach? Okay, so here in Thailand, I am teaching English. But English is not the only subject that I can teach. I can teach psychology in the university, philosophy, and social science or political science.I can teach that because it's my field you know that's where I graduated ครับ masters in psychology สอนหลายวิชามากนะครับทั้งอังกฤษแล้วก็ศาสตร์ทั้งสังคมหรือว่าจิตวิทยาหรือว่ารวมถึงวิทยาศาสตร์ครบเครื่องมากๆ perfect I hope so ครับและในวันนี้นะครับรายการ English is easy มี2ช่วงรายการครับช่วงแรก the first partEnglish Behavior เกี่ยวกับ pronunciation pronunciation yes the second part นะครับหรือว่าช่วงที่2นะครับเป็นช่วง grammar พาเพลินหรือว่า enjoy with grammar yes let's have fun you know English is more of fun but many people think that English is very serious no just relax English is for fun ที่เชอร์เจมบอกว่าอย่าไปเครียดนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากมันง่ายนิดเดียวหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยชอบคิดว่าโอ้โหภาษาอังกฤษมันยากมากๆ no ไม่ยากครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้รู้กันว่ามันไม่ยากอย่างไรในช่วงแรกนะครับ English Behavior นี้ที่เชอร์เจมจะมาสอนการออกเสียง2คำนะครับระหว่างคำว่า light กับ rice ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้ในช่วง English Behavior ครับเราต้องบอกก่อนว่า light แปลว่าไฟ yes. นะครับ rice แปลว่าข้าวที่เราทานนี่แหละครับ so we have to as Pisatan said light แปลว่า light ไฟ okay and then rice กินข้าว let's eat rice ครับ so sometimes the student would teacher let's go and eat light no we cannot eat light we eat rice and then we have light okay so let's say example I give you one example ครับ please turn off the light อ๋อ teacher James ให้ตัวอย่างมาหนึ่งประโยค please turn off the light กรุณาปิดไฟให้หน่อย yes. ปิดไฟไปเลยปุ๊บ turn off the light light ครับ let's go and eat rice let's go and eat rice yes. มากินข้าวกันเถอะYes. So we can eat rice, but we cannot eat the light. If we eat the light, that's more like คือคนไทยหลายคนคุณผู้ชมมีปัญหาตรงที่ออกเสียงผิดนะครับ yes. จะปิดไฟ yes. rice yes. นะครับหรือว่าจะไปกินข้าวไล่ yes. เราไม่สามารถกินไฟได้ไม่งั้นอาจจะเสียชีวิตได้ เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนะครับถ้าตัวแอร์เวลาเราจะ yes. ออกเสียงนะครับเปล่งเป็นเพลงลา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  Very chill ส่วนคำว่า rice หรือว่าคำว่า r yes how to pronunciation r sound rice นั่นเองนะครับและนี่ก็คือความแตกต่างนะครับ difference between l นะครับก็ r หรือว่า light and rice นั่นเองนะครับและช่วงนี้ก็เป็นการออกเสียงง่ายๆนะครับสำหรับช่วง English Behavior ที่อยากจะให้คุณผู้ชมออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้อย่าง Behavior เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีช่วง Grammar พาเพลินมาฝากนะครับเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากนั้นอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนแล้วเจอกันช่วงหน้านะครับ alright don't go away just sit down when we come back from the commercial breakWe're going to teach you simple grammar. Boom! See you. See you later. Ciao. อาหารที่ไหนว่าดี อาหารที่ไหนว่าเด็ด เราจะพาคุณไปชิม ไปกินกับเธอคนนี้รายการบีกินนี่เจอกันทุกทีที่มีของกินห้ามพ
ลาดทุกวันศุกร์หลังข่าวท้องถิ่น MSS ช่วงแกรมม่าพาเพลินต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ English is Easy ครับ Hello everyonewelcome once again to ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับช่วงแกรมม่าวันนี้นะครับ มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยในการแต่งภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำนำหน้าหรือว่า the article yes. นะครับส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษมี so now we are going to have three articles ครับมี a แล้วก็ the วันนี้เราจะมาดูการใช้กันนะครับ teacher so how to use between a and the in English let's okay explain. So we have a and the three articlesFirst one is a. When we use a, regardless of the spelling, we use it in the beginning of a word that starts with a consonant. Oh. Regardless of the spelling. Top. For example, a dog. A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  fish. A fish. Okay. Oh. I have Top. A fish. I have a fish. I have a dog. I have a dog. Is it difficult?ครับ no. บอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าอะนะครับ A ที่ใช้เนี่ยจะใช้ขึ้นต้นกับคำที่เป็น consonant หรือว่าพยัญชนะ yes. นะครับอย่างเช่น dog the consonant is D yes. นะครับส่วน fish consonant หรือว่าพยัญชนะ F นะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอะใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วย consonant หรือว่าพยัญชนะส่วน an how to different yes so anIt's also regardless of the spelling with the word that begins with a vowel. Oh. Yes. คือว่าคำไหนที่ใช้ an นะครับ a แล้วก็ n an นะครับแล้วก็ yeah. ขึ้นต้นด้วยคำนี้จะต้องเป็น vowel หรือ yeah. ว่าสระเท่านั้น Regardless of the spelling. How many vowel in English? สระภาษาอังกฤษ We have five vowel. A. A. That is a. A. E. E. That is e. E. O. O. That is o.O, U, 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 and then I, I, E, E, five, five, A, E, I, O, U, ไม่ยากนะครับ Okay, for example, an elephant, an elephant, มีช้างหนึ่งตัว Yeah, not a elephant. No, 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 not a elephant. ผิดนะหนึ่งตัวหนึ่งตัวอย่างที่มาให้ใหม่อ่ะมีอะไรครับ Can you give me one example, viewers?โอเคคุณให้ฉันมาหนึ่งตัวอย่างได้ไหม example yeah. นะครับ e ขึ้นต้นด้วย yes ขึ้นต้นด้วยคำนะครับ e เป็นเสียงสระนะครับเพราะฉะนั้น okay. จะไม่บอกว่า a example no no okay. นะครับ the next article is the the การใช้ the yes the has no meaning in itself but in English it is one of the common words that you can see it in all articles in EnglishFor example, the boy. The boy. That the points to an object or something. เป็นการเจาะจงแล้วก็ชี้นะครับอย่างเช่นมีเด็กผู้ชายหลายคน yes. นะครับแต่ว่ามีเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีดำ Yes. The boy wear black shirt. Yes. Okay. So the is just point to something.ครับและนี่ก็คือตัวอย่างในการใช้ a and แล้วก็ the นะครับ a ใช้กับสิ่งที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือว่า consonant yes. นะครับส่วน and ใช้กับสิ่งที่ขึ้นต้นด้วยสระ vowel a e i o u just five นะครับแล้ว the ใช้สำหรับเจาะจงชี้ไป yes. สมมติว่ามีเด็กหลายคน yeah. แต่ชี้ไปแค่ just one หรือคนเดียว the boy the yes. girl นะครับ just one so if you want to ask us questionsYou want us to help you with English or anything? Just send. ข้างล่างได้เลยนะครับมีคำถามอะไรส่งมาได้ข้างล่างใน Facebook ของเราแล้วเราก็จะตอบนะครับ Send your message to us. ส่งมา MSS TV Cable Facebook Fan Page. Like it. Like ก่อนแล้วก็แชทมานะครับ And then let's chat. ส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับคงต้องลากันไปก่อนสามารถเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้ากับรายการ English is Easy. Thank you very much for watching us.See you again next time. The same place, the same channel, the same time. สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียว English is easy เรามาดูอาเซียนเรามาเรียนคำศัพท์มาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆมาดูกันเรามาดูภาษาอังกฤษ English is easy